วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผมหมอหนุ่มนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดส์คลับรายการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าการเลี้ยงลูกไม่ยากอย่างที่คิดวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องการสอนเรื่องเพศให้เด็กได้เรียนรู้ผมเป็นหมอเด็กครับผมก็จะถูกเชิญไปสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนหลายแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนชั้นมัธยมเพราะว่าคุณครูเองก็กลัวว่าเด็กจะท้องในวัยเรียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการสอนเรื่องเพศเนี่ยจำเป็นจะต้องสอนเร็วกว่านั้นครับหลายคนคิดว่า sex education หรือการสอนเรื่องเพศศึกษาเนี่ยเป็นการสอนเกี่ยวกับอวัยวะเพศเป็นการสอนเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองการใช้ถุงยางอนามัยจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นครับเรื่องเพศมันมีความหมายที่กว้างขวางกว่านั้นแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องโป๊ะๆครับคุณพ่อคุณแม่ลองถามตัวเองสิครับว่ายากไหมที่จะสอนเรื่องเพศกับลูกกล้าไหมกลัวไหมที่จะสอนถ้าผมจะตั้งคำถามจากอย่างนี้ครับว่าในฐานะเป็นพ่อแม่เนี่ยจะเริ่มสอนเรื่องเพศเนี่ยให้ลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่อย่ารอจนโตหรือเป็นวัยรุ่นนะครับน่าตกใจนะครับถ้าหมอจะบอกว่าเราสามารถสอนลูกเรื่องเพศเนี่ยได้ตั้งแต่3ขวบเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าวัย3ขวบเนี่ยรู้จักในเรื่องเพศหญิงเพศชายแล้วเด็กจะเริ่มแยกแยะละครับเด็กผู้ชายก็จะรู้ว่าเขามีจูเขาจะต้องยืนฉี่เด็กผู้หญิงก็รู้ละว่าเขามีจิ๋มเขาจะต้องนั่งฉี่นุ่งกระโปรงนะครับ เราก็จะสอนให้เขาเข้าใจใช้คำเรียกง่ายๆอย่างนี้ครับนะครับแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะใช้คำว่าอะไรแต่เราต้องเน้นกับเด็กนะครับว่าจูกับจิ๋มเนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญเป็นเรื่องที่จะต้องดูแลตัวเองคุณพ่อคุณแม่เองก็พอถึงอายุหนึ่งก็ต้องให้เด็กทำความสะอาดเองไม่ควรจะไปยุ่งกับบริเวณนั้นของเขาและต้องเน้นย้ำกับเขาว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราต้องดูแลรักษาให้ดีนะอย่าให้ใครมาจับอันนี้ก็จะช่วยป้องกันนะครับไปในอนาคตได้นะครับงั้นผมคิดว่าการสอนเพศศึกษาง่ายๆตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำจากนั้นเราก็มาเริ่มสอนในเด็กโตและวัยรุ่นครับขอเน้นอีกครั้งนึงนะครับการสอนเรื่องเพศศึกษาไม่ใช่การสอนให้มีเพศสัมพันธ์นะครับประการแรกผมจะสอนเสมอว่าให้เด็กเนี่ยเข้าใจธรรมชาติของเพศชายและเพศหญิงเพศหญิงจะมีลักษณะสำคัญอันหนึ่งครับมักจะมีความพึงพอใจต่อเพศตรงข้ามโดยเฉพาะเวลาเขามาทำดีด้วยซื้อขนมให้กินนะครับซื้อดอกไม้ให้เขียนการ์ดให้หรือร้องเพลงให้ฟังนะครับเพราะว่าผู้หญิงมีความโรแมนติกครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความเสี่ยงนะครับที่จะถูกรบกวนจากฝ่ายชายในขณะที่ฝ่ายชายเองเนี่ยธรรมชาติสร้างมาอย่างนั้นเองครับนะครับว่าเขาสร้างความพึงพอใจให้กับผู้หญิงจากนั้นเขาอาจจะคิดไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ครับด้วยความอีโรติกของเขาเนื่องธรรมชาติของหญิงกับชายจึงมีความแตกต่างกันอย่างมากครับถ้าผู้หญิงรู้เท่าทันนะครับก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรรุนแรงตามมาได้ทีนี้การสอนในเด็กโตและวัยรุ่นเนี่ยครับก็ไม่ควรจะสอนแบบอบรมสั่งสอนครับเช่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกว่าเราเป็นผู้หญิงนะต้องรักนวลสงวนตัวเราเป็นเด็กผู้ชายนะต้องรู้ต้องเคารพผู้หญิงถ้าเกิดจำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์จริงๆก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ครับบางทีเด็กก็รู้มากกว่าพวกเราอีกครับเขาเข้าไปในสื่อโซเชียลได้เยอะแยะแล้วมีเรื่องให้เขาได้เรียนรู้มากมายถูกบ้างผิดบ้างนะครับผมจะตั้งคำถามอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับลูกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพ่อแม่เราจะทำยังไงเราจะพูดคุยกับลูกยังไงนะครับ
เช่นเราอาจจะถามว่าถ้าลูกไปรู้จักกับเพื่อนเพศตรงข้ามใน Facebook แล้วมันจะเกิดอะไรต่อหลังจากนั้นบางคนก็อาจจะชวนกันไปเจอข้างนอกแล้วทำยังไงล่ะจะไปเจอเขาสองคนเหรอหรือเราจะให้แม่ไปเป็นเพื่อนหรือจะให้เพื่อนคนอื่นไปเป็นเพื่อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหญิงกับชายอยู่กัน2ต่อ2โดยเฉพาะในที่ลับหรือที่มืดก็ย่อมเป็นอันตรายต่อฝ่ายหญิงเสมอนะครับงั้นผมก็จะตั้งคำถามกับลูกแล้วก็ให้ลูกได้มีโอกาสได้อภิปรายพูดคุยกันเป็นเรื่องธรรมดาในโต๊ะอาหารก็ได้ครับอย่าพูดเป็นเรื่องลับเพราะเด็กจะยิ่งสงสัยและอยากรู้มากขึ้นเช่นเราอาจจะถามเขาว่าถ้าเกิดมีคนที่นัดเราออกไปเจอข้างนอกไปกินข้าวไปดูหนังหนูจะทำยังไงเหตุการณ์สมมุติพวกนี้นะครับจะทำให้วัยรุ่นเนี่ยมีความคิดในเชิงเหตุผลซึ่งเขายังคิดไม่ค่อยเป็นครับเขารู้แต่ข้อมูลแต่เขาคิดไม่เป็นนั้นการสมมุติเหตุการณ์ให้เขาได้คิดติดตามจะทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นเขาจะสามารถคิดแก้ไขปัญหาได้หรือถ้าวันหนึ่งลูกมาบอกว่าหนูมีแฟนเราจะคุยกับเขายังไงครับผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนอาจจะตกใจตายแล้วนี่มันเป็นวัยเรียนอย่าเพิ่งมีแฟนหนูมีหน้าที่เรียนการทำอย่างนี้ครับจะทำให้เด็กยิ่งไม่เปิดเผยความจริงอะไรบางอย่างให้เราฟังนิยามคำว่าแฟนของเขากับเราอาจจะแตกต่างกันเด็กอาจจะแค่ชอบพอคนนี้ชื่นชมในความเก่งของเขาความเป็นนักกีฬาความเป็นนักร้องก็อาจจะแค่นั้นครับแต่พ่อแม่กับมโนและคิดเลิศเถิดไปถึงการมีเพศสัมพันธ์กันเดี๋ยวลูกเราท้องขึ้นมาหรือลูกเราไปทำคนท้องเราคิดไปไกลมากเกินไปครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกบอกว่าเขามีแฟนเราก็ถามเขาสิครับว่าเออแฟนของลูกเป็นยังไงบ้างหนูชอบเขาตรงไหนเหรออืมแล้วเขาแล้วไปไหนมาไหนกันหรือเปล่าหนูดูแลตัวเองยังไงอันนี้ครับเป็นคำถามที่เราจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือเขาในการใช้ชีวิตวัยรุ่นซึ่งก็แน่ล่ะก็มักจะชอบในเพศตรงข้ามต่อมาถ้ามีคำถามว่าลูกขอไปเที่ยวกับแฟนคุณพ่อคุณแม่จะให้ไปไหมครับนะครับเพราะคำถามเหล่านี้ครับเป็นคำถามที่มันไม่ได้มีคำตอบเฉพาะครับลองคุยกับเขาดูลองไว้ใจเขาบ้างนะครับอาจจะมีการต่อรองกันแต่ไม่ใช่ห้ามเข้าไปหมดทุกอย่างครับเพราะเราได้ไปดูแล้วนะครับว่าเด็กที่ท้องในวัยเรียนเนี่ยจำนวนไม่น้อยแล้วครับพ่อแม่ดูแลอย่างดีรับส่งไม่ให้คลาดสายตาแต่ลูกเราไม่ได้อยู่ในสายตาเรา24ชั่วโมงครับเราต้องให้วัคซีนชีวิตเขาครับให้เขารู้วิธีการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งจำเป็นต้องใช้วิธีการสอนแบบให้เกิดความคิดไม่ใช่อบรมสั่งสอนนะครับเพราะวัยรุ่นไม่ใช่วัยที่เราจะไปสั่งอะไรเขาได้ง่ายๆเขามามีความคิดเป็นของตัวเองนะครับเราก็อยากจะให้ลูกเราปลอดภัยลูกเราไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือแม้แต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเขาคงรู้ว่าเขาจะปกป้องตัวเองอย่างไรหรือกล้าที่จะบอกเราเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นหมอฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับคนเรามีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดเสมอแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรที่สมหวังหรือถูกต้องเสมอไปเด็กเองก็ต้องการความช่วยเหลือครับเมื่อเขาผิดพลาดในชีวิตโดยปกติเขาจะไม่ค่อยปรึกษาเราหรอกครับแต่เราต้องแสดงให้เห็นว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นขอให้บอกเราเราพร้อมที่จะให้อภัยและให้โอกาสเขาในการแก้ตัวเสมอวัยรุ่นก็ยากอย่างนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นการสอนเพศศึกษาเป็นเรื่องสำคัญครับอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้นเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ครับอย่าให้เขาเรียนรู้เองอันตรายครับแล้วพบกันใหม่นะครับมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกติดต่อผมได้ที่แฟนเพจคลินิกจุฬาคิดส์ครับสวัสดีครับ